แจงเมียแจ๊สร่ำให้เปิดความลับของครอบครัวหลังเจอแฉเนรคุณทิ้งแม่กลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาทันทีหลังแจงปุณณาสาภรรยาของแจ๊สทวนชื่นถูกบุคคลหนึ่งออกมาแฉในโลกโซเชียลว่าเป็นผัวเมียเนรคุณทิ้งแม่ตัวเองไว้ที่โรงพยาบาลล่าสุดวันนี้วันที่26ธันวาคม66แจงก็ไม่ปล่อยให้ดราม่าบานปลายพาคุณแม่ฟ้าที่มีศักดิ์เป็นน้าแท้ๆออกมาชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นผ่านไลฟ์ติ๊กต็อกแจงเห็นทุกอย่างอยู่ที่ว่าจะพูดหรือไม่พูดถึงมันแต่คิดว่าต้องพูดแล้วจะพูดแต่เรื่องจริงทั้งหมดข้อแรกอย่างที่เขาหาว่าเราทิ้งพ่อแม่แล้วบอกว่าคนนี้คนข้างๆไม่ใช่แม่แท้ๆก็คือใช่เราเองก็คิดอยู่ว่าจะพูดหรือไม่พูดดีเราเองก็ไม่ใช่ดาราแล้วก็เป็นเรื่องของครอบครัวแจงเองแต่วันนี้ที่ต้องมาพูดเพราะมันกระทบถึงครอบครัวแจงกระทบถึงสามีที่แจ๊สแล้วถ้าเราปกป้องแต่คนอื่นไม่ปกป้องครอบครัวตัวเองมันไม่ถูกต้องวันนี้เลยตัดสินใจพูดทุกอย่างทั้งหมดแม่ฟ้าแม่ขออนุญาตบอกตรงๆเลยนะคะเรื่องนี้มันเมื่อ40ปีที่แล้วแม่เลี้ยงเด็ก3คนหนึ่งในนั้นก็มีคนที่ไปคอมเมนต์แม่เลี้ยงแจงมาแม่ถามก่อนนะว่าถ้าคุณลืมตาขึ้นมาแล้วมีผู้หญิงคนนี้อุ้มอยู่แล้วเลี้ยงคุณจนเติบโตมาใช่แม่หรือเปล่าคำตอบไม่ใช่ค่ะแม่จริงๆของเขาเป็นพี่สาวแม่เองพี่สาวคลอดลูกออกมาคือแจงแล้วเอามาให้แม่เลี้ยงซึ่งแม่เก็บเป็นความลับมาตลอดจนต่อมาแจงเริ่มรู้ทำให้เริ่มแดงขึ้นแต่แม่ก็บอกว่าให้ฟังดีๆว่าแจงลืมตาขึ้นมาใครเลี้ยงใครอุ้มใครให้เรียนหนังสือจบมหาวิทยาลัยเพราะแม่เพราะฉะนั้นคนอื่นก็ไม่ใช่แม่เพราะคนที่เป็นแม่เขาจะไม่ทิ้งลูกแต่แม่คนนี้ไม่ใช่แม่ที่อุ้มท้องแต่เลี้ยงมาตั้งแต่อายุ2เดือนเหมือนกับหลานอีก2คนนั่นคือคนหนึ่งที่เข้ามาคอมเมนต์คนนั้นมีแต่ปัญหาสร้างแต่ปัญหาส่วนแจงไม่เคยมีปัญหาแล้วก็มีอีกคนหนึ่งก็ไม่เคยสร้างปัญหาเลยคนที่สร้างปัญหาเรียกร้องความสนใจคุณทำถูกหรือเปล่าคุณอยู่ในคุกกี่ปีกี่เดือนแล้วบอกเป็นคนดีแล้วดิฉันจะทราบได้ยังไงแม่คุณตายแม่คุณอยู่หรือไม่อยู่เพราะแม่คุณเอามาทิ้งไว้ฉันเป็นคนเลี้ยงทุกคนคือลูกแม่หมดแต่ว่าคนไหนจะดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่ดุลพินิจของตัวเขาเองต้องทำงานเป็นผู้ใหญ่ดูแลครอบครัวได้แต่คุณสร้างแต่ปัญหาลูกคุณฉันก็ช่วยดูแลคุณติดเงินคนอื่น 7-8 แสนบาทแจงเป็นคนใช้หนี้ให้ทั้งหมดช่วยแล้วไม่พอแล้วจะทำให้ชื่อเสียงพี่แจ๊สพังแบบนี้มันถูกไหมคุณมีบ้านอยู่มีรถให้ขับแจงให้เงินเดือน 20,000 กว่าบาทจากวันนี้เป็นต้นไปฉันไม่เอาคำขอโทษคำขอขมากับใครทั้งสิ้นที่มาคอมเมนต์แจงแบบนี้คุณบอกว่าไม่ใช่ลูกฉันแต่ฉันจำได้ว่าเลี้ยงเด็กมา3คนมากับมือตั้งแต่คลอดจนถึงวันนี้ใช้สติใช้ความคิดอย่ามาคอมเมนต์แรงกันแบบนี้โลกของคุณมันมืดลองให้แสงสว่างกับตัวเองบ้างแจงเอาง่ายๆแจงไม่ได้อายที่จะต้องมานั่งบอกว่าไม่มีแม่ไม่มีพ่อร้องไห้เอาจริงๆนะมันไม่จำเป็นที่จะต้องมาพูดให้ใครรู้ว่าหลังบ้านเป็นยังไงเรามองตัวเองทุกวันแกเก่งมากให้กำลังใจตัวเองทุกวันรู้ว่าตัวเองทำดีไม่ดีแจงไม่เคยทำร้ายใครเลยไม่เคยทำร้ายใจใครด้วยสำหรับคนนี้หลายคนบอกว่าพูดมาตั้งนานแล้วทำไมไม่เอาเรื่องสักทีเอาจริงๆแจงไม่อยากต่อความยาวทุกเรื่องที่เขาทำคนที่ช่วยคือแจงเราก็เลยงงว่าทุกวันนี้ที่เขานั่งด่าแจงเป็นเพราะอะไรแจงทำอะไรให้เขาเหรอแต่ทุกวันนี้ไม่อยากหาเหตุผลอะไรแล้วแค่คิดว่าเขาไม่ชอบไม่รักก็คือจบแจงช่วยใช้หนี้จนไม่ไหวแล้วจริงๆเจ้าหนี้โทรมาทุกวันเพราะคิดว่ายังไงแจงต้องใช้
แต่มันไม่ใช่นี่ที่แจงก่อเขาไม่เคยพูดข้อเสียเขาออกมาเขาแค่ต้องการให้เราเสียหายทำให้ครอบครัวเราเสียหายวันนี้แจงพูดเลยว่าไม่มีอะไรต่อกันอีกจบแล้วแจงจะดูแลครอบครัวของแจงคือแจงรู้ว่าแจงไม่มีแม่แต่แจงเอาปมด้อยตัวเองมาพัฒนาครอบครัวให้ดีที่สุดทุกวันนี้แม้กระทั่งลูกเขาแจงก็จ่ายเงินค่าเทอมเงินเดือนแม่ฟ้าขออนุญาตตัดตอนนี้นิดนะคะคือดิฉันเลี้ยงเด็กมา3คนดิฉันสอนว่าเด็กรู้ว่าใครเป็นพี่น้องแม่พ่อที่แท้จริงความลับอยู่ที่ดิฉันแต่ตอนนี้ดิฉันบอกตรงๆว่าเลี้ยงทั้ง3คนเป็นลูกพี่สาวแต่ไม่ได้เปิดเผยเท่านั้นเองไม่จำเป็นต้องเปิดเผยเราเลี้ยงเขาก็เหมือนลูกอยู่แล้วจนเติบใหญ่ขนาดนี้จนวันนี้เขาแต่งงานประสบความสำเร็จด้วยคนที่หนึ่งคือความสำเร็จคนที่สองก็ประสบความสำเร็จในชีวิตคู่เหลือเขาคนเดียวค่ะเขาอยู่ในคุกค่ะออกมาหายใจได้แป๊บเดียวจะเข้าคุกอีกแล้วค่ะเพิ่งออกมาสร้างปัญหาอีกแล้วแบบนี้จะทำให้ที่บ้านทรมานกันขนาดไหนดิฉันพูดแบบลึกๆเลยมันเกินไปแล้วเราต้องการให้ครอบครัวไม่ว่าจะบ้านเราบ้านย่าให้ครอบครัวเรารักกันทำทุกอย่างเพื่อความรักแต่คุณกำลังทำลายพวกเราทำลายดิฉันดิฉันเป็นนักธุรกิจคุณเอาดิฉันไปประจานไปด่าไปว่าดิฉันอยู่ในวงแวดธุรกิจลูกดิฉันอยู่ในแวดวงสังคมนักร้องนักดนตรีสามีเขามีชื่อเสียงโด่งดังนะคะเขาก็จะทำลายเพื่ออะไรในขณะที่เราให้ทุกอย่างกับคุณแต่คุณทำลายสิ่งที่ดิฉันให้หมดแจงเอาง่ายๆไม่อยากไปยืดเยื้อว่าเราทำอะไรบ้างมันเหมือนแบบรำลึกบุญคุณแจงจะไม่พูดตรงนั้นแล้วแจงจะพูดว่าทุกคนมีสิทธิ์คิดทุกคนมีสิทธิ์ฟังมีสิทธิ์ไตร่ตรองบางคนอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อยู่ที่ดุลยพินิจของทุกคนหลังจากนี้แจงจะไม่พูดแล้วแจงจะเดินหน้าต่อใช้ชีวิตต่อโดยที่ไม่มีญาติพี่น้องคนไหนแล้วเท่าที่มีใครครอบครัวแจงก็จะดูแลทุกคนให้ดีที่สุดเหมือนเดิมถ้าเขาอยากจะพูดอะไรถ้าใครอยากจะสนับสนุนก็แล้วแต่ไม่ต้องส่งมาให้แจงดูแล้วนะคะเพราะแจงเลือกที่จะไม่รับรู้รับฟังอะไรเกี่ยวกับคนนี้แล้วจริงๆก็ถือซะว่าเราได้แค่นี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะแฟนคลับส่งมาให้ก็ถือซะว่าเราได้แค่นี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะแฟนคลับส่งมาให้ตั้งแต่ตี 3เอาจริงๆวันนี้เครียดนะพอมันเป็นเรื่องครอบครัวมันค่อนข้างเซนซิทีฟแล้วพอมันเป็นเรื่องดีฟแบบนี้มันก็เซนซิทีฟมากกว่าเดิมแต่ถ้าวันนี้เราไม่พูดความจริงอะไรออกมาเลยอ่ะมันก็จะอยู่ในตัวเราก็จะกำเริบในโรคต่างๆแต่วันนี้พูดแล้วก็รู้สึกโล่งถึงแม่ว่าเขาแม่ฟ้าจะไม่ใช่แม่แท้ๆแต่ทุกวันนี้ถ้าแจงไม่มีเขาก็ไม่ได้มานั่งตรงนี้ไม่ได้คนมาสั่งสอนความรู้สติมารยาทซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากแล้วเขาทำงานคนเดียวเลี้ยงครอบครัว 20-30 คนจนปัจจุบันนี้เขายังทำแบบนั้นอยู่แล้วจะให้เนรคุณกับคนคนนี้ได้ยังไงเช็ดน้ำตาแจงทำไม่ได้ส่วนคนที่เสียไปแล้วในเมื่อตอนนั้นแจงไม่ได้บรรลุนิติภาวะหรือรับรู้อะไรได้เลยและเขาก็อยู่ในช่วงเวลาเดียวกับแจงนั่นคือคำถามว่าถ้าวันนี้เขาบอกว่าแจงเนรคุณทิ้งแม่ไว้โรงพยาบาลแล้วเขาล่ะเขาเป็นคนดีใช่ไหมเขากำลังอยู่ในจุดไหนหรือสับสนอะไรอยู่อันนี้แจงไม่รู้แต่ต่อไปนี้แจงจะรักตัวเองรักครอบครัวตัวเองให้มากที่สุดได้แล้วแม่ฟ้าเรื่องนี้มัน30เกือบ40ปีแล้วเราก็คงไม่เอาเรื่องเก่ามาคุยสองถ้าเขาไม่รักเราก็คงไม่รักเขากับคนที่กระทํากับเราอยู่และไม่ใช่ญาติโกโหติกาเราแล้วด้วยแล้วถ้าเกิดเขาไปสร้างปัญหาที่ไหนเราจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นแจงใครที่แบบเขาไปคุยว่าเป็นญาติพี่น้องแจงหรือว่าเป็นพี่เขยน้องเขยแจ๊สอะไรก็แล้วแต่คือแจงไม่รับผิดชอบอะไรแล้วนะคะแม้กระทั่งเจ้าหนี้ของเขาด้วยไม่ต้องโทรมาหาแจงแล้วแม่ฟ้าถ้า
างเราหมดเยอะแล้วค่ะกับทรัพย์สินที่สูญเสียไปแต่ทรัพย์สินยังไม่เท่าไหร่คนที่ทำลายหัวใจคนนั่นคือเหมือนฆ่ากันทั้งเป็นมันน่ากลัวกว่าทรัพย์สินเงินทองตอนนี้เขารู้ไหมว่าเขาทำอะไรอยู่ฆ่าหัวใจผู้หญิงที่เลี้ยงเขามาฆ่าคนที่ช่วยเหลือดูแลเขาอย่างดีจนวันนี้ก็ยังดูแลแต่วันนี้มันขาดกันหมดแล้วค่ะก็ยังไงก็ให้จบกันแค่ตรงนี้แจงมีคนข้องใจว่าที่แม่แท้ๆของแจงเสียคือตอนนั้นก็ยังเด็กอะแม่ฟ้าคือเขาทิ้งไปเนี่ยตอนนั้นแม่ฟ้าก็ไปตามหานะคะหายไป10กว่าปีก็ไปตามหาหาไม่เจอจน20ปีแล้วก็ไม่ตามแล้วเขาทิ้งเราแล้วถ้าเป็นเราโดนทิ้งขนาดนี้จะตามไหมคะไปตามหาดใหญ่ภูเก็ตไปตามทุกที่ทุกแห่งหนเอารูปถ่ายไปเดินตามจนท้อก็ไม่ตามแล้วแม่ฟ้าก็เลี้ยงมาจนทุกวันนี้ก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนไม่ได้เลี้ยงแค่พี่แจงคนเดียวนะเลี้ยงเยอะมากแต่คนที่แม่ฟ้าเลี้ยงเป็นลูกก็คือพี่แจงแล้วก็เด็กสองคนนั้นเลือดเดียวกันหรือเปล่าก็พี่สาวแม่ฟ้าก็คือเลือดก้อนเดียวกันแล้วถ่ายเลือดมาให้เลือดก้อนนี้ชี้ไปที่แจงก็ไม่แตกต่างกันนะพี่กับน้องเพราะเป็นเลือดก้อนเดียวกันหมดเลยถ้าจะเรียกแม่ก็ไม่แปลกเรียกนาก็ไม่แปลกแม่หรือนาคือคำเดียวกันเป็นได้ทั้งนาเพราะเป็นน้องสาวเป็นได้ทั้งแม่เพราะเลี้ยงมาตั้งแต่2เดือนดิฉันไม่แคร์ไม่แคร์มากๆดิฉันไม่น้อมรับคำว่านามาถึงวันนี้ก็ต้องน้อมรับคำว่าแม่เพราะเป็นแม่ตั้งแต่วันนั้นมาจนวันนี้และไม่ชินกับคำว่านาด้วยดิฉันชินกับคำว่าแม่ขอบคุณค่ะแจงก็เข้าใจตรงกันแล้วเนื้อไม่เป็นไรแจงไปต่อได้อยู่แล้วเพราะแจงต้องการที่จะไปต่อและใช้ชีวิตที่เป็นครอบครัวของแจงจริงๆที่แจงสร้างมันขึ้นมาถ้าเขาอยากทำลายก็ปล่อยเขาไปพวกเราแค่ไม่สนับสนุนคนแบบนี้ก็ไม่มีอะไรต่อยอดได้ขอบคุณนะคะ บทบรรณาธิการสัญญาขึ้นค่าแรงมติคณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเซ็นอมติคณะกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายนายจ้างลูกจ้างและภาครัฐยืนยันตามมติเดิมเมื่อวันที่8ธันวาคม2566ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในอัตรา 2-16 บาทหรือ 330-370 บาทโดยลดหลั่นรายจังหวัดแบ่งเป็น17ขั้นเริ่มจากต่ำสุดจาก328เป็น330บาทได้เพิ่มขึ้น2บาทในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานีนราธิวาสยะลาส่วนที่ปรับเพิ่มสูงสุดคือจังหวัดภูเก็ตจาก354บาทเป็น370บาทคณะกรรมการให้เหตุผลว่าเป็นจังหวัดพิเศษมีภาคเกษตรกรรมน้อยมากแต่มีแหล่งท่องเที่ยวมากที่สุดอัตราการจ้างงานจึงสูงรองลงมาคือกรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและสมุทรสาครขึ้น10บาทจากเดิม353บาทเป็น363บาทมีผลวันที่1มกราคม2567นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระบุว่าวันที่17มกราคม2567คณะกรรมการไตรภาคีจะประชุมอีกครั้งและตั้งอนุกรรมการไตรภาคีขึ้นมาศึกษารายละเอียดขึ้นค่าแรงครั้งต่อไปโดยจะพิจารณาลงลึกไปถึงในระดับอำเภอเทศบาลและรายวิชาชีพเพราะการประกาศรายจังหวัดแบบเดิมสะท้อนภาพเป็นจริงส่วนหนึ่งไม่เป็นจริงอีกหลายๆส่วนเนื่องจากเมื่อออกนอกพื้นที่อำเภอหรือเทศบาลเมืองก็จะเข้าสู่สังคมชนบทเศรษฐกิจไม่ได้ดีเหมือนตัวเมืองหรือเขตเทศบาลเมืองจึงต้องนำรายละเอียดตรงนี้มาพิจารณาด้วยเมื่อพิจารณาองค์ประกอบดังกล่าวครบถ้วนจะนำเข้าสู่คณะกรรมการไตรภาคีชุดใหญ่ในเดือนมีนาคม2567และจะประกาศขึ้นค่าแรงอัตราใหม่ช่วงวันสงกรานต์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอธิบายว่าสูตรการคำนวณค่าแรงขั้นต่ำที่ใช้ฐานปี 2563-64 ซึ่งเป็นช่วงวิกฤตโควิดจะไม่นำมาพิจารณาแต่จะใช้ข้อมูลปี 2565 เป็นฐานในการคำนวณรวมถึงนำข้อมูลดิบปี 2566 มาเป็นองค์ประกอบด้วยหากทำได้ในแต่ละพื้นที่มั่นใจว่าหลายอาชีพจะปรับค่าแรงขั้นต่ำได้ไม่ได้ประกาศครอบจักรวาลเหมือนทุกวันนี้และไม่จำเป็นว่าจังหวัดเดียวกันจะได้ค่าแรงอัตราเหมือนกันการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำครั้งนี้นายกรัฐมนตรียังไม่พอใจเพราะห่างจากเป้าหมายที่รัฐบาลจะทำให้ถึงวันละ400บาทและต่อเนื่องไปถึงวันละ600บาทในปี 2570 ดังนั้นในการพิจารณาครั้งต่อไปเพื่อขึ้นค่าแรงในช่วงสงกรานต์ 2567 หวังว่าอัตราใหม่จะสอดคล้องกับสภาพแต่ละพื้นที่และรายวิชาชีพตามที่รัฐบาลสัญญาไว้